สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ Finale Academy จะพามาดูเบื้องหลังละครเวทีโอลมานหลังบ้านทรายทองกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นส่วนของเวทีค่ะที่มีระบบหมุนได้นะคะเคล็ดลับของเราก็คือเราใช้การหมุนแบบหมุนมือค่ะและพี่สเตจนะคะก็ช่วยสาธิตตัวอย่างการหมุนให้น้องๆได้ดูด้วยค่ะเอ๊ะพี่โทรศัพท์ทิ้งเลยนะต่อมานะคะแล้วก็พาน้องๆไปดูในโซนโต๊ะวางพร็อพของนักแสดงค่ะเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยพร็อพจะต้องอยู่ใกล้ๆมือนะคะแล้วก็นักแสดงจะได้หยิบใช้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะเราได้รับโอกาสพิเศษนะคะในการพูดคุยกับป้าจี้อัชราพันธ์นะคะซึ่งรับบทเป็นพี่เลขาหรือว่าหม่อมแม่นะคะที่มาให้กำลังใจน้องๆนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ประสบการณ์การทำงานละครเวทีให้กับน้องๆนะคะช่วยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะโอ้คุณป้าเนี่ยนะเล่นเต็มที่เลยนี่เป็นตัวอย่างของนักแสดงที่ทำกันบ้านดีมากเวลาทุกครั้งก่อนที่จะก่อนเข้ามาแสดงป้าจีจะนั่งข้างแล้วก็สแตนบายเช็คบทตลอดเวลาแล้วก็เก็บพลังออกไปปล่อยประมาณคูณ10ล้านเท่าใช่ไหมคะไม่เพราะถ้าเผื่อสมมติเราไม่อยู่กับตัวเราเรางงไปเล่นหรือไปพูดไปคุยอย่างเงี้ย energy เรามันจะไปกับเรื่องอื่นๆใช่ป่ะลูกไปอะไรอย่างที่ลูกแสดงเป็นลูกเรียนอ่ะก็จะต้องอยู่นิ่งๆแล้วเราเป็นตัวนี้เราเป็นตัวนี้แล้วก็ลืมตัวเราเลยออกไปแสดงก็เต็มที่เลยแล้วก็อย่างนึงสิ่งที่ป้าต้องทำอ่ะคือมาไม่ใช่ตรงเวลาป้าจะมาก่อนเวลาก่อนนานด้วยวันนี้วันนี้ห้องนะ10 โมงกว่าป้ามากี่โมงคะแล้วอุ้ย9 โมงนี้ก็จะมาถึงแล้วไงถ้าเกิดสมมติเรามาใกล้ๆเวลามากตื่นเต้นถ้าเกิดรถติดด้วยใช่ไหมลูกโอ้โหจะมาถึงทันไหมถ้าเกิดเรามาช้าเนี่ยช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็รอใช่ไหมก็แค่ทำงานของเราแต่คนโอเคประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่พวกหนูมาดูลูกนะขอให้สนุกสนานกับการที่สนใจในเรื่องการแสดงเพราะมันมีเรื่องอะไรมากที่มันสนุกมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะและการทัศนศึกษาครั้งนี้นะคะจัดเป็นพิเศษสำหรับนักเรียน Finale Academy เท่านั้นค่ะหากสนใจการเรียนการแสดงนะคะหรือว่าอยากจะมาทัศนศึกษาแบบนี้ก็สามารถสมัครเรียนมาได้ที่ line @finale_academy นะคะขอบคุณค่ะ